บาลฐานรับรูปแบบ Active Learning ของสถาบันพว.หลังเชื่อมั่นในศักยภาพที่ทำให้เด็กไทยเป็นคนเก่งก้าวล้ำอย่างต่อเนื่องสำหรับบทบาทการศึกษาไทยกับการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทยโดยนายชันชัยชัยพิชนายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดหรือประเทศไทยรวมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือว่าพว.โดยดร.ศักดิ์สินโรสรานรมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.ในการทำความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษาคุณภาพทางวิชาการเพราะว่าโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดของเรามีทั้งสิ้น82โรงเรียนทั่วประเทศนะครับโดย1จังหวัดมี1โรงเรียนกรุงเทพมหานครมี5โรงเรียนเราถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองมีความสนใจที่จะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนเพราะนั้นคุณภาพของเด็กคุณภาพของทุกด้านรอบด้านของโรงเรียนก็จะต้องมีความพร้อมในการที่จะรองรับเพราะนั้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการทางสมาคมเองก็ร่วมมือกับทุกโรงเรียนนะครับในฐานะที่เป็นองค์กรที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพแม้แต่ช่วงนี้เองเราก็มีการพัฒนาคุณภาพในเรื่องของหลักสูตรการศึกษาประถมวัยนะครับซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพระดับสูงของการจัดการเรียนการสอนทั่วประเทศก็ได้ความร่วมมือของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการเราเองก็ขอบคุณนะครับที่จะไปต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรคุณภาพของครูผู้สอนไปสู่คุณภาพของผู้เรียนนะครับไม่ได้ตัดสินใจนานเลยครับพร้อมทันทีเลยเพราะว่าผมมองไปที่คุณภาพของเด็กโอกาสของเด็กนะครับเมื่อมีผู้ใหญ่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผมก็ตัดสินใจได้ทันทีเลยคือในเรื่องของเอาโรงเรียนคุณภาพเอาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดก่อนในฐานะที่เรามีโอกาสที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดทั้ง82แห่งตอนนี้เรามองลงไปถึงโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ซึ่งมี183เขต183โรงเรียนและโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภออีก800กว่าโรงเรียนซึ่งเป้าหมายของเราในปีงบประมาณ2566เนี่ยเราจะลงให้ถึงทุกโรงเรียนโดยใช้กระบวนการที่เป็นเครือข่ายนะครับนำรูปแบบวิธีการพัฒนาคุณภาพนะครับซึ่งจะได้รับจากทางพว.เนี่ยนำไปสู่โรงเรียนน้องๆในฐานะที่เป็นโรงเรียนรุ่นพี่นะครับให้เกิดมากเกิดผลให้มากที่สุดนะครับแรกก็คือสร้างความตระหนักก่อนสร้างความตระหนักให้กับคุณครูว่าพร้อมนะที่จะนำวิธีการกระบวนการที่ได้รับนะครับไปสู่นักเรียนนะครับอันที่สองก็คือโอกาสที่เราได้รับจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการและก็ส่วนต่อไปก็คือสื่อการเรียนการสอนที่เราจะได้รับการสนับสนุนนะครับทั้ง3ส่วนนี้ก็จะบวกกันผนวกกันให้เป็นเป้าหมายที่จะไปสู่คุณภาพของเด็กนะฮะครับ